ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้นำเสนอเรื่องของความวุ่นวายตอนที่คนเดินทางเข้ามาในประเทศแล้วมีเทสแอนด์โกวุ่นวายครับแต่ว่าอีกด้านนึงครับในตามค่ำคืนของคืนวันที่12เมษายนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุวุ่นวายอยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิในพื้นที่เช่นเดียวกันครับแต่ไม่ใช่อาคารสนามบินครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ภายนอกเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ชลมุนกันแล้วก็มีการแทงกันเข้าของพนักงานขนกระเป๋าที่สนามบินสุวรรณภูมิมีการยกพวกตีกันนะครับเมื่อวานนี้ควบคุมตัวได้แล้วนะครับแล้วก็มารับสารภาพว่าตนเป็นผู้ก่อเหตุจริงๆเนื่องจากมีปัญหากันมาก่อนหน้าและในวันเกิดเหตุเนี่ยมีการยกพวกมากกว่ามาเข้ารุมทำร้ายทำให้ตัวเองใช้มีดเข้าจ้วงแทงครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์นี้ครับเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายของกลุ่มวัยรุ่นนะครับยกพวกทำร้ายกันและนายยุทธศาสตร์บัวจตุรัสอายุ23ปีเป็นพนักงานขนถ่ายสัมภาระของบริษัทแห่งหนึ่งภายในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมีการได้รับบาดเจ็บนะครับถูกมีดฟันเข้าที่สะโพกข้างขวาเป็นแผลชะกันเลยนะครับซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ถนนทางเข้าประตูคอนโทรลภายในสนามบินสุวรรณภูมิที่จังหวัดสมุทรปราการช่วงเกิดเหตุคือกลางดึกของคืนวันที่12เมษายนครับจากการสอบสวนในเบื้องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มพนักงานที่ทำงานอยู่ภายในสนามบินเช่นเดียวกันเลยครับครับก็อาศัยจังหวะที่ผู้บาดเจ็บรายนี้เนี่ยเลิกงานออกมาจากภายในมาที่ประตูตรงนี้ปุ๊บพอออกมาได้สักพักเดียวแล้วครับมีการยกพวกกว่า10คนมาดักรอแล้วก็ใช้มีดทำร้ายร่างกายแล้วจากนั้นพอทำร้ายร่างกายได้เสร็จเรียบร้อยก็แยกย้ายหลบหนีกันไปครับล่าสุดครับกลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้วนะครับเข้ามอบตัวแล้วครับล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมก็คือนายมูฮัมหมัดฮะยีมามุอายุ25ปีครับแล้วก็นายสุไลมานมีนาดาโออายุ26ปี2คนนี้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่สภ.สุวรรณภูมินะครับนายมูฮัมหมัดได้ให้การบอกว่านายสุไลมานเนี่ยเป็นคนแรกครับที่ทำร้ายคู่กรณีด้วยการชกที่ใบหน้าแล้วหลังจากนั้นครับก็กลายเป็นการต่อสู้กันชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นครับแล้วจังหวะที่วิ่งตามคู่กรณีไปเนี่ยนะครับก็เลยชักมีดที่พกเหน็บเอวมาแทงใส่คู่กรณีไป1ครั้งครับจนกระทั่งคู่กรณีเนี่ยล้มลงแล้วหลังจากนั้นก็พากันแยกย้ายหลบหนีไปจนกระทั่งทราบข่าวครับพอเป็นข่าวก็เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ส่วนสาเหตุล่ะสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรนายมูฮัมหมัดเขาอ้างบอกว่าตัวเขาเองกับผู้บาดเจ็บเนี่ยทำงานที่เดียวกันอย่างที่เราทราบข้อมูลเนี่ยนะครับแต่ทีเนี้ยเขามีปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกันเพราะว่าคู่กรณีอ้างว่าเขาเนี่ยไปมองหน้าและพยายามที่จะหาเรื่องกันมาอยู่หลายครั้งทีนี้ตัวเขาก็เลยชักชวนเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยมาเคลียร์ใจกับคู่กรณีหน่อยไอ้ตกลงมันยังไงครับมองหน้าไม่ได้มองหน้าแล้วมีปัญหาอะไรยังไงตั้งใจว่าจะมาเคลียร์ก็มาดักรอที่หน้าประตูมากัน10คนแต่ยังไม่ทันจะได้เคลียร์ครับฝ่ายคู่กรณีไปตามพวกมาเป็น10พวกตนมาน้อยกว่าจึงเข้าไปเปิดก่อนซึ่งฝ่ายตนก็โดนอีกฝ่ายชกต่อยเหมือนกันก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับแต่ไอ้ฝ่ายตนที่ว่าเนี่ยคือฝ่ายนายมูฮัมหมัดแล้วก็นายสุไลมานเนี่ยมีอาวุธมีดนะครับแล้วก็จ้วงแทงเข้าไปทำให้นายยุทธศาสตร์เนี่ยเลือดไหลแล้วก็จมกองเลือดอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ว่ายังโชคดีนะครับที่มีการปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลได้ทันนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ดูครับคุยได้2-3ครั้งลงมือก่อนใครเปิดก่อนชกก่อนชกก่อนแล้วเราเอามีดแทงยังไม่ทันได้แทงตอนแรกจะคุยก่อนแต่ลงมือปุ๊บมันก็ชุลมุนชุลมุนละทำอะไรไม่ได้ละและมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับโอ้โหเป็นมีดยาวเลยฮะเป็นมีดใหญ่ด้วยนะฮะที่ใช้แทงเข้าไปทำให้นายยุทธศาสตร์เนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนตำรวจทางสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุมี 7-8 คนที่เข้ามามอบตัวนี่อันใหญ่นะฮะโอ้ใช้ในการก่อเหตุแล้วก็พกมารู้ว่าเดี๋ยวจะมีการนัดเคลียร์กันแต่เขาตั้งใจจะไปเคลียร์ไหมหรอถ้าตั้งใจจะเคลียร์เนี่ยไม่น่าจะพกมีดมาถูกไหมแต่กลัวไงอีกฝ่ายหนึ่งกลัวว่าจะมีอาวุธเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อนะฮะนี่แหละก็เลยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับมีการเข้ามามอบตัวแล้ว 7-8 คนนะครับแล้วก็เบื้องต้นก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บภายในท่าอากาศยานโดยมีการไตร่ตรองไว้ก่อนเพราะว่านี่แหละการพกมีดเข้ามานี่แหละเพื่อจะมานัดเคลียร์กันแม่อย่างที่เราคุยนะนัดเคลียร์ต้องพกมีดมาด้วยใช่แล้วเวลาพกมีดพกปืนมาเนี่ยมันยับยั้งชั่งใจไม่ได้เนี่ยอันตรายเหตุการณ์มันก็จะบานปลายแบบนี้นะครับ